สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาชมผักของเราอุ้ยสวยงามมากเลยเราต้องมาแอบดูหนอนดูแมลงด้วยนะคะไม่ใช่ว่ามิดชิดแบบนี้จะไม่มีค่ะมีหมูขอบรั้วชิดแต่ทำไมเหรอเพราะว่าข้างล่างเนี่ยเราไม่ได้ปูพลาสติกไข่เสียอะไรที่มันอยู่ข้างล่างไงเนี่ยอยู่ตามใต้พื้นเนี่ยเรายังไม่ได้เคลียร์ก่อนที่เราจะมาวางเฮาเนาะเกิดมันมีไข่แล้วมันก็แตกออกมาแล้วมันก็ได้กลิ่นผักมากินเราก็กลัวว่าจะมีหนอนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแอบดูด้วยตอนกลางคืนก่อนจะนอนก็ต้องแวะมาชมผักสวยๆค่ะทุกคนอีก10วันก็จะเก็บกินได้วันนี้เราก็จะต้องทำการเอาน้ำปุ๋ยที่อยู่ในถังที่อยู่ในเนี้ยออกค่ะนี่ค่ะออกแล้วก็ให้เขากินน้ำเปล่าๆอยู่ประมาณสักอาทิตย์ค่ะแล้วเราก็เก็บกินได้ค่ะนี่ค่ะนี่เห็นไหมวันนั้นหมอกลงจัดอะที่เราห่วงว่านี่เห็นไหมเนี่ยมีใบเหลืองมาด้วยนี่แหละจากน้ำหมอกวันไหนที่หมอกลงจัดๆน่ะมันจะมีใบไม้มีมันจะหยดลงอยู่ค่ะทุกคนมันจะหยดลงจากหลังคาเนี่ยเห็นไหมใบเขาจะเหลืองเหลืองเนี่ยต้องคอยดูคอยเก็บออกงามมากเลยจะกินน้ำเปล่าๆโอ้ยสวยมากเลยค่ะรักสวยมากกรอบละมุนลิ้นมากเลยสวยสดงดงามอันนี้เขาโดนอะไรไม่รู้นี่ค่ะใบไหม้เลยนะกล่องนี้เขาโดนอาจจะมีฝนที่โปรยเข้ามาได้เห็นไหมทุกคนนี่ค่ะขอบใบจะเหลืองเลยอันนี้เด็ดโอ๊กดูแลง่ายกว่าเนาะเด็ดโอ๊กนี่เห็นไหมสลัดเนี่ยอิตาลีจะออกแบบออกอาการจะมีจุดอยู่แต่ก็ยังสวยอยู่ค่ะ นี่ก็จะเป็นกรีนคอร์สนะคะเนี่ยลงวันที่3ลงวันที่3ไอวันที่3กุมภาเนาะวันที่3กุมภาเนี่ยค่ะสวยเลยค่ะทุกคนเห็นไหมกรอบอร่อยละลายในปากค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนคิดเมนูก่อนค่ะว่าจะทำอะไรกินดีเมี่ยงปลาหรือว่าแปะซะหรือว่าสลัดโลดีวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ